เดือนสิงหาคมที่แป้พูดไปนะคะก็ได้คิดว่าคนไทยก็อยู่ในช่วงวิกฤตนะคะหลายๆด้านในการก็เลยตัดสินใจที่ลงสมัครนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและวันนี้ก็เป็นวันที่เปิดตัวสภากรรมการนะคะก็อย่างที่ทราบนะรวมทั้งตัวแป้งเลยก็จะมี19คนนะคะแป้งสมัครเป็นนายกนะคะแล้วก็มีคุณเนวินที่ชอบให้เกียรติเป็นที่ปรึกษานะคะนอกจากนั้นก็อุปนายกทั้ง5คนนะคะก็มีคุณประวินพิรมภักดีนะคะคุณอนพสิงห์โตทองคุณอดิศักดิ์เบญจสิริมันแล้วก็คุณวิรัติหลวยทองแล้วก็อาจารย์ชันวิทย์ผลชีวินนะคะส่วนสภากรรมการนะคะก็อย่างกฎใหม่นะจะต้องมีผู้หญิงนะจะต้องแยกเลือกตั้งผู้หญิงก็มี2คนนะคะน้องจอยถ้ามาดามจอยของน้องบัวพิษนะคะก็เป็นตัวแทนจากที2ด้วยนะคะแล้วก็คุณตุ๊กนภัสสนามซึ่งยิงพี่ตุ๊กเสียพงศ์ถืออ่อนนะคะซึ่งแป้งดีใจมากตอนที่แป้งโทรไปทับถามท่านก็ตอบรับนะคะก็คิดว่าท่านก็จะเป็นคนหนึ่งที่มาช่วยพัฒนาเรื่องทีมชาติไทยได้คู่กับอาจารย์ชันวิทย์นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีตัวแทนจากที3ซึ่งไปให้ความสำคัญมากเรื่องที2ที3นะคะก็ทราบว่าเป็นประเด็นที่หลายคนในใจหลายคนตัวแทนจากที3ก็มีนะคะคุณเลิศศักดิ์นะคะท่านเป็นประธานกรรมการสโมสรเลยอยู่ในเต้นนะคะแล้วก็ยังมีทางพี่ป๊อปกิติบดีนะคะประวิทย์นะคะตัวแทนจากทางราชประชานะคะก็จากสโมสรคนที่เห็นแล้วนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะซึ่งแป้งคิดว่าวงการฟุตบอลเนี่ยแป้งเองเนี่ยเข้ามาสู่วงการฟุตบอลเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะโดยเข้ามาในสมัยที่นายกสมาคมเป็นคุณวรวีมะคูดีนะคะท่านเองเมื่อคืนท่านก็ยังไลน์มาให้กำลังใจแป้งอยู่นะคะท่านคุณวรวีมะคูดีแล้วก็จนต่อก็ยังทำหน้าที่ผู้จัดการทีมชาติจนมาถึงสมัยพี่ออสสมัยคุณปั่นม่วงนะคะก็จะเห็นได้ว่าอาจจะฟังว่ามีความขัดแย้งกันที่ผ่านมานะคะก็คราวนี้เราก็เลยคิดว่าถึงเวลายามเมื่อเกิดวิกฤตอย่างเนื้อตัวทีเซอร์ที่เราเปิดไปก็คือเป็นเพลงสามัคคีชุมนุมนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าการเปิดตัวสภากรรมการคราวนี้จะเห็นว่าไม่มีขั้วไม่มีฝ่ายนะคะทุกคนพร้อมที่จะมาทำงานร่วมกันนะคะถ้าเราได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมฟุตบอลซึ่งแป้งจะเดินทางไปเลือกตั้งในวันที่ไปสมัครนะคะในวันที่6นี้นะคะซึ่งขณะนี้ก็มีสโมสรที่รับรองแป้งเป็นนายกสมาคมเนี่ยซึ่งเป็นสโมสรที่อยู่ภายใต้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยกว่า60สโมสรแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่แป้งคิดว่าเป็นประเด็นที่หลายคนนะคะมีคำถามก็คือว่าเรื่องเอาคอนสโลแกนนี่แป้งยังไม่ได้ลงลึกถึงสโลแกนเพราะเราจะทำงานร่วมกันระหว่างเราทำงานภายใต้หัวข้อ Better Together Team Thailand นะคะคือร่วมมือร่วมใจพัฒนาทีมประเทศไทยด้วยกันในทุกแง่มุมนะคะสิ่งที่หลายท่านจะถามว่าสิ่งที่จะมองดูไม่สง่างามในการที่จะสมัครเป็นนายกสมาคมก็คือการที่แป้งยังนั่งเป็นประธานสโมสรการท่าเรือ FC อยู่นะคะก็เลยอยากจะเรียนให้สื่อมวลชนนะคะพี่น้องแล้วก็แฟนบอลท่าเรือได้ทราบกันนะคะว่าแป้งจะลงจากตำแหน่งประธานสโมสรฟุตบอลการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะในวันที่ในเกมโฮมเกมนะคะแมตช์เย้าในวันที่25ธันวาคมซึ่งเป็นแมตช์เย้ากับทีมราชบุรี FC นะคะที่สโมสรแพทสเตเดียมนะคะก็จริงๆก็ต้องบอกว่าแป้งมีความรักและก็ผูกพันกับท่าเรือมากนะคะแต่ก็เพื่อที่จะขจัดเสียงที่คิดว่าอาจจะไม่สง่างามถึงแม้ว่าจะไม่มีกฎตายตัวชัดเจนเขียนอยู่ในไบเบิลของการลงสมัครนายกสมาคมฟุตบอลนะคะแต่ก็เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความสบายใจและเห็นว่าแป้งเป็นกลางนะคะก็จึงจะลงจากตำแหน่งประธานสโมสรของการท่าเรือในวันที่25ก็จำทุกอย่างให้ถูกต้องแล้วก็จะได้รับเลือกตั้งหรือไม่นี่แป้งยังไม่ทราบนะคะเพราะว่าในการเลือกตั้งจะมีเกิดขึ้นวันที่8กุมภาพันธ์นะคะแต่ก็คิดว่าทีมนะคะที่จะทำงานภายใต้การนำของแป้งเนี่ยเรามีความพร้อมนะคะแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดถ้าเรามีโอกาสได้รับตำแหน่งเลือกตั้งให้เป็นผู้บริหารชุดต่อไปของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะถึงแม้ว่าแป้งจะเป็นผู้หญิงแล้วก็จากในประวัติศาสตร์ยังไม่มีนายกผู้หญิงนะคะแต่ก็ด้วยหัวใจที่แป้งอยู่กับวงการฟุตบอลมา16ปีแล้วก็คงจะเป็นสิ่งพิสูจน์ทราบได้ว่าแป้งมีความรักและผูกพันและศรัทธาต่อวงการฟุตบอลซึ่งแป้งเชื่อว่าฟุตบอลนี้เป็นกีฬามหาชนจะไปร่วม งานของท่านด้วยในวันที่27ธันวาคมนะแต่ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเขาก็เชื่อว่าตอนนั้นได้เดินทางไปพูดคุยกับท่านแล้วนะคะท่านก็บอกว่าฝากด้วยนะคะแล้วท่านก็เดินไปกับคุณประวินมันไปกับคุณประวินที่โรงพักดีนะคะท่านก็สนับสนุนนะคะก็วันนี้ก็ยังไม่ได้พูดคุยกับท่านเลยคุณแป้งครับจากรายชื่อสภากรรมการที่ออกมาก็คือถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นบิ๊กทีมในไทยลีกใช่ไหมสิตอนนี้มั่นใจแค่ไหนครับว่าจะชนะการเลือกตั้งคืออยากชนะแต่ยังไม่ทราบว่าจะชนะหรือเปล่ายังไม่มั่นใจเพราะยังไม่ถึงวันที่8นี่ยังไม่ทราบนะก็
ต้องฝากสื่อมวลชนนะคะแต่จริงๆก็มันก็เป็นการเลือกตั้งที่มีโหวตเตอร์อยู่73เสียงนะคะก็คงจะต้องไปพูดถึงความฝันและก็ความตั้งใจจริงที่และก็นโยบายในการที่จะเข้าไปทำงานนะคะให้กับโหวตเตอร์ทุกคนค่ะคิดว่าตอนนี้มีตุนอยู่กี่เสียงนะครับจากโหวตเตอร์ยังไม่ดูเลยตุนนะครับตุนบีบบังคับหรอบีบบังคับมากเลยอ่ะได้ครับพี่ตุ๊กเคยบอกว่าถ้าจะให้เขาทำหนึ่งชาติเขาต้องการสละแล้วก็การตัดสินใจในหลายอย่างทีนี้เรื่องของโค้ชหนึ่งชาติในอนาคตถ้าเขาได้เป็นนายกจะมอบการตัดสินใจให้พี่ตุ๊กด้วยก็ตอนนี้เรื่องโค้ชทีมชาติตอนนี้ก็เป็นรับผู้ได้คุยกับอิชิอิไปนะคะก็ในช่วงนี้ก็คงจะต้องเป็นอิชิอิไปก่อนนะคะซึ่งเขาก็มีความตั้งใจจริงนะคะก็ได้คุยกับอิชิอิแล้วก็สัญญาอิชิอิส่วนเรื่องพี่ตุ๊กนะคะแป้งคิดว่าพอเราได้เป็นถ้าทีมเราโชคดีนะคะก็คงจะได้มีการทำงานในเชิงแนวลึกอย่างแท้จริงก็ทั้งพี่ตุ๊กและจารัตเองก็มีแนวทางที่จะพัฒนาทีมชาติเนื่องจากว่าทั้งสองท่านก็เคยเป็นตำนานทีมชาติไทยเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงพยายามหาการที่จะปิดรอยด้วยแล้วก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันใหม่เพราะเรื่องนี้เป็นเพนพอยของที่สโมสรเลยเรื่องเงินสนับสนุนทีมซึ่งจริงๆต้องยอมรับว่าเงินที่ผ่านมาเนี่ยเงินหลักๆเนี่ยมาจากการลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดนะคะซึ่งอันนี้เป็นปัญหาต้นๆเช่นกันนะถ้าแป้งมีโอกาสได้เข้าไปนะก็จะต้องแก้ไขปัญหานี้ให้อย่างรวดเร็วที่สุดเพราะแป้งเชื่อว่าปัญหานี้เป็นปัญหาหลักของทั้งทีหนึ่งทีสองทีสามขอถามนิดนึงครับเรื่องของสภากรรมการตรงนี้ยังไม่มีส่วนกับผู้ตัดสินแล้วก็เรื่องของผู้บอลในส่วนของผู้ตัดสินตรงนี้จะมีการทับทามใครก็ถ้าได้เป็นนะคะก็ถ้ามีการจัดรีเบทคุณแป้งพร้อมออกไหมครับก็พร้อมครับจะมีรายชื่อเปิดรับฟังตลอดนะคะตั้งแต่แป้งอยู่วงการฟุตบอลมาเนี่ยแป้งจะพร้อมรับฟังข้อติชมแล้วก็น้อมรับที่จะเอามาแก้ไขและปฏิบัติเสมอนะคะดังนั้นเนี่ยถ้ามีใครที่คิดว่าจะมาเติมเต็มทำให้เกิดพัฒนาการของวงการฟุตบอลอย่างได้อย่างแท้จริงก็แน่นอนนะคะไม่เคยที่จะปฏิเสธใครอยู่แล้วถ้าได้เห็นหน้าของกรรมการสภากรรมการชุดนี้ก็คงจะเห็นว่าเป็นการร่วมใจกันอย่างแท้จริงอย่างเช่นคลิปทีเซอร์ที่เราออกไปนะคะก็คือพวกเราตั้งใจที่จะมาร่วมทำสามัคคีเพื่อทำให้บอลไทยพัฒนาไปด้วยกันชุดใหญ่ในวันที่หนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเอเชียนคัพ